เปิดภาพพบครอบครัวชื่อดังเชื้อสายจีนตระกูลใหญ่มีหลายเจเนอเรชันกว่าจะรวมตัวกันได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาต้องรอโอกาสสำคัญสำคัญถึงแชร์ภาพออกมาจะล้นเฟรมแต่ก็อบอุ่นหัวใจจะมีบ้านไหนบ้างนั้นไปชมกันเลยครับตระกูลอัศรัตนกุลครอบครัวของพระเอกสุดฮอตบิลกิ้นพุทธิพงศ์ครับเป็นธรรมเนียมประจำของทุกปีที่ลูกๆหลานๆจะต้องมาถ่ายภาพร่วมเฟรมกันในเทศกาลตรุษจีนแต่ด้วยความที่บ้านนี้สมาชิกแน่นมากครับจึงไม่สามารถยืนเรียงแถวหน้ากระดานถ่ายภาพแบบปกติทั่วไปได้ต้องมานั่งเรียงกันอยู่ที่บันไดแทนแถมแถวเนี่ยโอ้โหยาวเหยียดไปถึงชั้น2อบอุ่นมากๆจนชาวเน็ตอดแซวไม่ได้นะครับบอกญาติๆบิลกิ้นเยอะกว่าคนรู้จักที่เรามีทั้งชีวิตอีกจ้าอันดับที่5ตระกูลเบญจรงคกุลต้อนรับหลานสะใภ้คนใหม่แอรินยุคตทัศน์มาร่วมฉลองตรุษจีนด้วยกันนะครับหลังจากเข้าพิธีวิวากับไฮโซเบญจะลูกชายของคุณสมชายมีศักดิ์เป็นหลานชายของเจ้าสัวบุญชัยสามีของตั๊กบงกตไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาบอกเลยว่าสมาชิกบ้านเบญจรงคกุลนั้นเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับไม่แน่ปีหน้าอาจจะมีหวานใจของบิ๊กธนพลอย่างเชียร์ที่คำพรมาร่วมเฟรมอีกคนเป็นภาพรวมญาติที่มีความสุขมากๆจนอดยิ้มตามไม่ได้เลยแหละครับอันดับที่4ตระกูลวิสุทธาดาเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าครอบครัวทางฝั่งของลิเดียสารันรัตน์มีเชื้อสายจีนที่สำคัญนับวันสมาชิกของบ้านก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดครับก็มีน้องดิออนเข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับคุณตาคุณยายร่วมฉลองตรุษจีนปีแรกถึงจะเป็นเบบีแต่ก็ได้อั่งเปาไม่น้อยนะครับเฮียดินแล้วก็เจเจเดมี่อย่างแน่นอนส่วนดักกี้สรันพรเองก็กำลังตั้งครรภ์ครับรับรองว่าปีหน้าคงจะเฮฮาปาจิงโกสุขล้นแน่นเฟรมกว่าเดิมไปอีกครับอันดับที่3ตระกูลธรรมณีวงศ์ครอบครัวของหยางธีรคุปนักธุรกิจทายาทออดี้ไทยแลนด์สามีของนักแสดงสาวสวยสายไหมมณีรัตน์ที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมฉลองวันตรุษจีนกับญาติๆทางฝั่งของสามีครับเป็นครอบครัวที่ใหญ่เอาการต้องยืนเรียงซ้อนกันถึง3แถวกว่าจะจุสมาชิกได้ครบทุกคนเบื้องหน้าว่ายากแล้วนะครับเบื้องหลังวุ่นวายกว่าแต่ก็แฮปปี้กันทั่วหน้าโดยเฉพาะสะใภ้คนโปรดของตระกูลอย่างสายไหมที่วางตัวได้น่ารักอ่อนน้อมและก็อ่อนหวานมากครับอันดับที่2ตระกูลเตชนรงค์บิ๊กแฟมิลี่แห่งอาณาจักรบุนันซ่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะมากนะครับแถมความสัมพันธ์ในครอบครัวยังแน่นแฟ้นเจอกันบ่อยไม่ต้องรอช่วงเทศกาลก็รวมตัวพร้อมหน้ากันได้โดยตระกูลนี้มีว่าที่สะใภ้ดีกรีนางเอกถึง2คนด้วยกันนั่นคือแมทพิรณีแล้วก็มิ้นท์ชาริดาครับถึงจะยังไม่ได้แต่งงานแต่ก็สนิทสนมกับญาติพี่น้องทางฝั่งคุณแฟนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคุณพ่อไพรวงศ์ที่เอ็นดู2สาวเอามากๆเลยแหละครับอันดับที่1ตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์ผู้มาก่อนการควบรวมฉลองคริสต์มาสและตรุษจีนล่วงหน้ากันไปเลยครับโดยในปีนี้สมาชิกเข้ามาเพิ่มถึง2ด้วยกันได้แก่หลานสาวสุดน่ารักน้องเอบิเกลและลูกสะใภ้คนเล็กของบ้านอย่างแพทริเซียกู๊ดทำเอายะอุอุไรวันแฮปปี้เกินต้านครับพร้อมหน้าด้วยลูกหลานทั้งทีก็จะซองแดงมาแจกกันแบบจุใจไปเลยจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ได้หมดครับเห็นสีหน้าทุกคนที่ร่วมเฟรมแล้วสุขล้นกันมากๆเลยทีเดียว